สวัสดีครับวันนี้เราผมซิก้านะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง DNS นะครับทำให้เน็ตเร็วขึ้นจริงหรืออ่ะก่อนอื่นเราต้องมาท้าความก่อนเลยครับว่า DNS เนี้ยคืออะไรนะครับซึ่งชื่อเต็มของมันก็คือ Domain Network System นะครับซึ่งมันเป็นคือถ้าพูดทฤษฎีมันยาวนะครับถ้าเราจะสรุปเลยก็คือว่าเจ้าตัว DNS เนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนสมุดโทรศัพท์สักเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเวลาเราจะโทรหาใครเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดดูในสมุดโทรศัพท์นี้นะครับว่าอันเนี้ยรู้จักไหมสมมติผมจะเข้าเว็บนี้เนี่ยในสมุดโทรศัพท์เนี่ยมีเว็บนี้อยู่ใช่ไหมผมเปิดเจอปุ๊บผมก็เข้าได้เลยแน่นอนว่าถ้าเราไม่ได้แก้ไข DNS ให้เป็นของใครนะครับเราก็จะการที่เราจะเข้าเว็บไซต์แต่ละเว็บนะครับคอมเราก็จะต้องตามหาเจ้าที่อยู่นี้เองนะครับซึ่งอาจจะช้ากว่านิดนึงแต่ในกรณีที่เราเป็น DNS เช่นของ Google หรือของอะไรก็แล้วแต่นะครับเขามีบันทึกไว้อยู่แล้วครับว่าที่อยู่นี้คืออันนี้อันนี้นะพอเราดูเสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้รวดเร็วขึ้นคงจะพอเข้าใจกันนะครับสรุปก็คือว่าการเปลี่ยน DNS เนี้ยไม่ได้ทำให้อินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นนะครับแต่ทำให้เราสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้รวดเร็วขึ้นและแน่นอนว่าสมุดเล่มนั้นจะสามารถบล็อกสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้คุณเห็นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นสมมติผมใช้ DNS ของเจ้านี้แล้วเขาไม่อยากให้ผมเห็นเว็บไซต์นี้เว็บไซต์นั้นเราก็จะไม่สามารถเข้าได้นะครับแนะนำว่าถ้าใครมีปัญหาในการเข้าเว็บไซต์ไหนไม่ได้ให้ลองเปลี่ยน DNS ไปเป็น DNS อื่นดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเจ้าตัวเลข DNS เนี่ยไว้ใน description ข้างล่างให้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมมาดูวิธีทำมันก่อนครับในส่วนของ Windows นะครับเราต้องเข้ามาที่ Control Panel นะครับผมเสร็จแล้วเราก็ต้องไปที่ Network and Sharing Center นะครับแล้วไปที่ Change Adapter Setting นะครับ Windows 7 Windows 8เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าเราใช้ตัวไหนอยู่ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือว่าเป็นสาย LAN นะครับนี่ผมใช้ตัวนี้ตอนนี้อยู่นะครับขวากด Property ค้นหา Internet Protocol Version 4นะครับเสร็จแล้วก็เลือก Property นะครับจะเห็นว่านี่นะครับทุกคนจะเป็นแบบนี้อยู่นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเราทำยังไงล่ะต้องเลือกช่องล่างครับเราก็ต้องใส่ตัวเลขพอร์ตลงมานะครับซึ่งของ Google เนี่ยจะเป็นอันนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคครับเสร็จแล้วเราก็กด close ไปนะครับทีนี้ก็เท่ากับว่าเราเปลี่ยนเจ้า DNS ตัวนี้แล้วนะครับหวังว่าคงจะไม่ยากนะครับยังไงถ้าเกิดว่าลองไปทำดูครับได้ผลยังไงหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สอบถามไว้ที่ข้างล่างคอมเมนต์ได้ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับตามดวงครับตามดวงครับเกิดตัวล่อเฮ้ยพี่ลังโอ้โน้ยังไม่ตัดปอ